ครับก็สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีการสร้างตัวขอบให้กับรูปภาพนะหรือว่า border นะก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับผมใช้ Photoshop นะครับ CS6 นะครับในการแนะนำครับก็มาทำกันเลยนะครับก่อนอื่นก็ให้เลือกภาพขึ้นมาก่อนนะครับตัวนี้นะภาพใหญ่ดีนะครับก็หลังจากที่เราเรียกภาพขึ้นมาแล้วนะให้เราบวกเลเยอร์ขึ้นไปตัวนึงนะเพิ่มเลเยอร์ขึ้นไปนะตัวนี้นะครับ create new layer นี่นะครับได้ตัวนี้ครับคราวนี้นะครับให้เรามาที่ตัวนี้ pen pocket นี่นะครับนะครับจะอยู่ไอ้ตรงถ้าใครมาหาไม่เจอจะมันจะอยู่ตรง gradient นะครับเป็นบุกเก็ตนี่นะครับเป็นบุกเก็ตทูนะตัวนี้นะตัวนี้อันนี้ให้เปลี่ยนเป็นสีขาวนะครับเสร็จแล้วก็เทเลยนะครับนะครับต่อไปนะครับถ้าเรามาที่ตัวนี้ rectangular rectangular marquee tool นี่นะครับก็ขอบก็กำหนดเอาเท่าไหร่ก็ได้นะครับอันนี้ก็ผมก็จะให้มันลากเต็มเลยนะลากมาประมาณเท่าที่เราต้องการครับโอเคนะครับหลังจากที่เราได้ตัวนี้เสร็จแล้วนะครับครับก็ให้เรามาคลิกตัวนี้คลิกตัวนี้เป็นแกน2นี่เหมือนเดิมครับเสร็จแล้วก็มาที่ตัวนี้อันนี้เป็นสีดำนะครับเสร็จแล้วก็เทเลยนะครับพอเราได้ตัวนี้เสร็จแล้วนะครับให้เราคอนโทรลดีนะครับคอนโทรลแล้วก็ดีนะครับหรือจะมาที่ตัวซีเล็กก็ได้นะครับมันจะมีตัวนี่ครับคอนโทรลดีก็คือตัว delete เนี่ยนะครับตัวคอนโทรลดีนะครับแต่กดตรงนี้เลยก็ได้นะครับอันนี้จะเป็นแป้นรัดนะครับคอนโทรลดีก็กดไปนะเพื่อให้เส้นประมันหายนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้เราทำการคลิกขวาตรงนี้นะตรงเลเยอร์หนึ่งนะครับคลิกขวานะครับ convert to smart object นะครับคลิกไปต่อไปครับให้เรามาที่ตัวนี้ตัวฟิลเตอร์นี่ครับฟิลเตอร์เบลอนะครับมาที่ตัวแกลเซนเบลอนะครับอันนี้เอาเบลอขนาดไหนก็แล้วแต่ใจชอบนะครับวันนี้ผมก็อยู่ที่19นะครับก็ดูภาพด้วยนะประมาณนี้นะครับก็เสร็จแล้วก็โอเคนะครับต่อไปนะครับมาที่ตัวนี้ฟิลเตอร์อีกครั้งนึงครับฟิลเตอร์แล้วก็มาที่ตัวพิกเลตนี่นะครับเนี่ยแล้วก็คอนโทรลฮาร์ดโทนนี่นะครับคัลเลอร์ฮาร์ดโทนนะครับไปนะครับอันนี้ผมก็ตั้งไว้ที่12 4 6 4 6 4 6นะครับจะตั้งมากน้อยวันนี้ก็ไปค่อยๆทำกันนะครับแต่ตัวเนี้ยมันจะผ่าสามารถที่จะปรับแต่งได้มันจะเป็นช่วงความถี่ความห่างนะครับก็โอเคนะครับอันนี้มันจะได้เท่านี้ถ้าเราเอา15เนี่ยมันช่องก็จะใหญ่ขึ้นนะสมมตินะครับว่าผมจะอีดิตตัวนี้ไปเสร็จแล้วก็มาที่ตัวฟิลเตอร์ใหม่นะครับฟิกเลตนะครับ color hard tone นะครับอันนี้ลงเปลี่ยนเป็น15นะครับอันนี้ผมก็เอาเหมือนเดิมนะตัวนี้นะครับก็โอเคนะมันก็จะขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับถ้าต้องการให้ใหญ่กว่านี้นะครับก็เพิ่มเอานะครับคราวนี้พอได้ตัวนี้เสร็จแล้วนะครับให้เรามาที่ตัวนี้เลยนะ normal นะครับ normal คลิกเลือก screen นะครับครับเสร็จแล้วครับเรียบร้อยนะครับก็ไอ้ตัวเนี้ยนะครับ
าใครต้องการสีอื่นเนี่ยก่อนที่จะเป็นสีขาวเนี่ยนะครับก็ให้เราเทสีเลือกสีเอาเองครับเลือกสีอย่างอื่นไปก่อนนะครับก่อนที่จะเข้ามาสู่ตัวนี้แต่ถ้าเกิดว่าใครต้องการที่จะกลับไปสู่ที่เดิมครับก็มาคลิกตรงเมนูตรงนี้ได้เพราะตัวนี้มันจะเป็นเขาเรียกเป็นส่วนที่เราทำไปแล้วนะครับเราสามารถที่จะขึ้นไปแก้ไขนะครับเราต้องการไปขั้นตอนไหนแล้วก็ไปที่ขั้นตอนนั้นได้เลยนะครับนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับแล้วก็มาขั้นรัดขั้นตอนมาที่ตัวนี้ได้นะครับหรือว่าถ้าเราไม่ต้องการเรากลับมาที่เดิมแล้วตัวนี้มันก็ไปได้หลายตัวนะครับตั้งแต่เริ่มแรกก็ได้นะครับนะอันนี้เราก็สามารถที่จะไล่ดูงานมาได้เรื่อยนะครับเสร็จแล้วก็มาที่ตัวนี้นะครับก็จะเรียนว่าตัวนี้จะเป็น history นะครับสามารถที่จะย้อนกลับไปแก้ไขงานได้นะครับครับผมก็แนะนำนะครับวิธีการสร้าง border หรือว่าสร้างขอบรูปภาพนะสร้างขอบให้รูปภาพนะด้วยวิธีง่ายๆนะครับส่วนตัวนี้นะถ้าใครต้องการที่จะลบนะเพราะว่ามันจะมีไอตัวช่วงเนี้ยมันอาจจะออกมาเยอะนี่เราก็ให้เรานะมาใส่ตัวนี้เลยฮะแอดเลเยอร์มาร์กนะครับใส่คลิกตรงนี้ลงไปเสร็จแล้วมาที่ตัวบลัดทูนี่นะครับตัวนี้นะบลัดทูนะครับก็ตัวนี้ให้อยู่ประมาณนี้นะครับดำขาวนะเสร็จแล้วเราก็ปัดไปได้เลยดูว่าถ้าเราต้องการปัดให้มันหายไปเยอะเนี่ยแล้วก็opacity เนี่ย 100% ไปเลยนะครับแล้วก็จะลบในส่วนที่ว่าเราไม่ต้องการให้ออกไปส่วนนี้เม็ดเล็กๆที่มันกระจายอยู่ในภาพเนี่ยถ้าเราชอบเราก็ไม่ต้องเอาออกก็ได้แต่ถ้าเราไม่ต้องการเนี่ยเราก็เหมือนเดิมครับใส่มาร์กนะแล้วเราก็ใช้บลัดเนี่ยในการทำนะครับครับก็ผมก็จะให้ประมาณนี้ก่อนนะส่วนว่าใครต้องการให้ตัวนี้มันจางไปหน่อยนะก็ให้มาลดไอ้ตรง opacity เนี่ยจะเหลือเท่าไหร่ก็ได้ยิ่งอ่อนก็ยิ่งจางครับยิ่งเหลือยัง30% เนี่ยมันก็จะยิ่งเห็นนะมันก็จะยิ่งจางนะเราก็สามารถที่จะปรับเส้นขอบให้มันจะจางเท่าไหร่มันก็แล้วแต่เรานะก็สามารถที่จะปรับขอบเส้นขอบไปได้เรื่อยๆนะทีนี้ครับนะครับครับครับวันนี้ผมก็แนะนำนะครับวิธีการทำขอบหรือว่าทำบอร์เดอร์ให้กับภาพถ่ายนะครับแบบง่ายๆนะครับแบบง่ายๆกันนี้ก็เป็นเทคนิคตัวที่2ครับเดี๋ยวไว้จะเอามาแนะนำกันเรื่อยๆนะครับการทำขอบภาพแล้วก็การทำเฟรมให้กับการทำเฟรมให้กับภาพนะครับกรอบภาพอะไรพวกนี้นะครับครับไว้พบกันใหม่ครับวันนี้ก็สวัสดีครับ